Hello everyone. Today we will practice about the shape. What do you see from this picture? What is it? It's a rocket, right? What do you see? What do you see? ก็คือเด็กๆเห็นอะไรคะ? I see a red rocket. I see a red rocket. คำถามคือ What do you see?เธอเห็นอะไรคำตอบก็ I see a red rocket ฉันเห็นร็อกเก็ตสีแดงนะคะคราวนี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของเชฟกันบ้างค่ะ Look at the rocket ร็อกเก็ตของเด็กๆที่เห็นอยู่ตอนนี้มีรูปร่างเป็นยังไงคะกลมรีหรือว่าเหลี่ยมคะวันนี้ก็จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับเชฟมากมายหลายอย่างเลยค่ะที่ทีเชอร์นำมาฝากเด็กๆนะคะ What do you see? Look at the shape รูปร่างเป็นยังไงคะ I see a circle C-I-R-C-L-E Circle ก็คือวงกลมค่ะ What do you see? I see an oval. O-V-A-L. Oval ก็คือวงรีค่ะ. What do you see? I see a triangle. Triangle. Tri ก็คือ3ค่ะ. Angle แปลว่ามุมค่ะ. I see a triangle ก็คือฉันเห็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะWhat do you see? I see a square. A square ก็คือสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านทั้งสี่ด้านที่ยาวเท่ากันหมดเลยนะคะเขาเรียกว่า a square. What do you see? I see a rectangle.R-E-C-T-A-N-G-L-E Rectangle ก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะนับดูด้านนะคะจะมีทั้งหมด4ด้านมีด้านที่ยาวเท่ากัน2ด้านนะคะอีก2ด้านก็จะยาวเท่ากันค่ะจะไม่ได้ยาวเท่ากันทั้ง4ด้านนะคะถ้ายาวเหมือนกันเท่ากันทั้ง4ด้านเขาเรียกว่า square ค่ะอันนี้คือ Rectangle นะคะ And the next one What do you seeI see a parallelogram. ออกเสียงตามที่เชื่อใหม่นะ Parallelogram. Parallel นะคะก็คือขนานค่ะสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองนะคะ Parallelogram. Next one. What do you see? เรามาเอาสิ่งของมาดูกันบ้างนะคะ What do you see? รูปร่างของเขาเป็นยังไงคะแล้วเขาสีอะไรเอ่ยรูปร่างของเขาเป็นวงรีใช่ไหมคะสีแดงเรียกว่า red oval red oval I see a red oval ออกเสียงตามที่เชื่อใหม่นะคะ I see a red oval next one what do you see what color is it เด็กๆเห็นอะไรคะ what color is itแล้วสีอะไรคะ I see a blue rectangle And next one What do you see? What shape is it? รูปร่างเป็นยังไงคะ I see a white square. สี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะสีขาวนะคะเพราะเขามีสีขาวเยอะที่สุดก็เลยเรียกว่า white นะคะ white square. Next one, what do you see? I see a green triangle.What do you see?
I see an orange circle. I see an orange circle. What do you see? What do you see? What color is it? คำนี้จะยาวหน่อยนะคะเรียกว่า parallelogram นะคะสีอะไรเอ่ย What color is it? Yellow เราก็จะบอกว่า I see อุ๊ยทีเชอร์ลืมเปลี่ยนสี I see a yellow parallelogram I see a yellow parallelogram Now we will play game together เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันค่ะThere are 5 rockets. Teacher มี rocket ทั้งหมด5อันนะคะ Rocket teacher เขาก็จะเคลื่อนไปจิ้มนะคะที่ภาพตามที่ teacher ออกเสียงค่ะ The first one อันแรกค่ะ A green parallelogram A green parallelogram Parallelogram Parallel คือขนานนะคะคือภาพไหนเอ่ยติ๊งติ๊งติ๊งเด็กๆตอบถูกกันหรือเปล่าคะ and next one a blue rectangle a blue rectangle เด็กๆตอบถูกไหมคะ number three ภาพที่3ค่ะ a white squareA white square. Number four. A green triangle. A green triangle. Tri ก็คือไตรนั่นเองค่ะคือ3 A green triangle. ภาพไหนคะ Ding ding ding. สุดท้ายค่ะ An orange circle. An orange circle.โอเคค่ะเก่งมากเลย Now everybody could you open your book to page number 30เด็กๆเปิดหนังสือเรียนนะคะแบบฝึกหัดของเราค่ะมาที่หน้า30เลยเด็กๆจะเห็นหน้านี้นะคะ Firstly we will practice listening first เราจะมาฝึกการฟังเด็กๆเตรียมดินสอให้พร้อมค่ะ You have to listen and write the numberเด็กๆฟังแล้วก็เติมตัวเลขลงไปนะคะว่าเลข1 2 3 4 5นั้นอยู่ตรงไหนค่ะ There are 5 shapes มีรูปร่างทั้งหมด5รูปด้วยกันภาพแรกค่ะ triangle square rectangle parallelogram แล้วก็ circle เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะ workbookPage 30 1 Listen and number Write number 1 in the square Write number 2 in the circle Write number 3 in the parallelogramWrite number 4 in the rectangle. Write number 5 in the triangle. ทันไหมคะถ้าไม่ทันเด็กๆสามารถกดย้อนกลับไปฟังนะคะเพื่อที่จะเขียนทีละตัวได้นะคะ And then the next activity.นะคะภาพ2ค่ะ you have to read and draw นะคะอ่านแล้วก็วาดรูปร่างลงไปค่ะ number 1คำวาดให้แล้วนะคะเด็กๆจะต้องระบายสีนะคะ number 1 a red triangle a red triangle number 2 a green square a green squareNumber 3, a blue circle, a blue circle.
Number 4. A pink parallelogram. A pink parallelogram. And number 5. A yellow rectangle. A yellow rectangle.นี่ก็คือเด็กๆจะต้องวาดภาพนะคะทั้งหมด5ภาพด้วยกันค่ะแล้วก็ระบายสีนะคะถ้าจำไม่ได้เด็กๆกดพอสแล้วย้อนกลับไปทบทวนคำศัพท์อีกรอบนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดถูกใจนะคะกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนเวลาที่จะอัพคลิปใหม่ๆค่ะจะได้รับชมแล้วก็ทำไปงานไปก่อนเพื่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องทีเชอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ